ไอเทมเด็ดหลังจากเราอัปเกรดบอดี้ไฟรถแล้วเราไปวัดแรงม้าเรียบร้อยแล้วอันนี้ไอเทมอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยปากแตกนะครับจากน้องเอนะครับสำหรับตรงรุ่นใส่วิวอาร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปวัดผลกันที่ไดโน่เนาะประจูนกันใหม่ด้วยเดี๋ยวจะได้รู้นะครับว่ามีปากแตกกับไม่มีปากแตกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเมื่อวานวางติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสีแดงเห็นไหมอันนี้เป็นปากแตรสำหรับสร้างมาโดยเฉพาะสำหรับเล่นแตกเลยนะครับใครใส่ยิ้มแตกหาปากแตรไม่ได้ก็ต้องหาบ้างวันนี้บางจะจับคู่จูนกับกล่องซีพียูของเอเลเซอร์นะครับอันนี้เลยเอเลเซอร์เดี๋ยวเรามาดูกันวันก่อนเห็นไหมครับครับวันก่อนเราจูนกันไว้เท่าไหร่18มาร์คกับ19ใช่ไหมโอเควันนี้เราเพิ่มแค่ปากแตรตัวเดียวเดี๋ยวเรามาเล่นกันใส่ปากแตรไปแล้วแหละเดิมที่บางวัดไว้นะครับยังไม่ได้ใส่ปากแตรใช่ไหมวันนี้เราใส่ปากแตรเข้าไปแล้วมาขึ้นมาอยู่ที่เส้นสีน้ำเงินนะเห็นไหม 20.5 ดีว่าของเดิม19 20มาตัวครึ่งนะแล้วก็แรงบิดก็เพิ่มด้วยเห็นไหมแรงบิดจาก 13.5 มาแรงบิดก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งสำหรับใครที่สนใจนะครับปากแตรซิ่ง WR นะครับทักมาหาบางได้เลยเพจ AKK Racing นะครับหรือทัก Facebook ของบางมาได้เลยบางก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับสวัสดีครับ